สวัสดีค่ะพบกับครูหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ไปดูกันเลยว่าสิ่งที่ทำให้ลูกเก่งในอนาคตมีอะไรใช่ไหมคะก็คือสื่อนั่นเองสื่อธรรมชาติรอบตัวอย่างด้านหลังครูหน่อยนี่ก็เป็นสื่อธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นเขานี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราสามารถให้เด็กได้สัมผัสด้วยตัวของเด็กเองนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ารอบๆตัวมีอะไรบ้างที่จะให้เด็กๆได้สำรวจโลกแล้วก็เก็บไปคิดจินตนาการเพื่อเปลี่ยนความคิดของเด็กให้สู่โลกอนาคตที่เป็นยุค AI นั่นเองนะคะบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยให้เด็กได้คิดแล้วก็วาดรูปตามหน้าจั่วสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะก็มีเสาสูงเท่าไรอย่างนี้ให้เด็กสามารถได้เป็นนักวิเคราะห์ที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับคนที่จะปลูกฝังให้ลูกเป็นนักเกษตรศาสตร์แห่งอนาคตก็คือเรื่องข้าวปลูกข้าวยังไงใส่ปุ๋ยยังไงให้เจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีพิษสิ่งที่อยู่ภายใต้น้ำของนาข้าวก็จะมีอะไรก็จะมีปูหอยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มีหมดเลยสิ่งที่เด็กอยากรู้อยากลองอันนี้เมื่อเราให้อยู่กับธรรมชาติเด็กก็จะสามารถเล่นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและก็สามารถที่จะให้เด็กๆของเราลูกของเรานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในอนาคตต่อไปให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เด็กได้ลงน้ำได้ลงโคลนบ้างเพื่อให้เด็กได้มีสัมผัสที่เรียกว่าของจริงนั่นเองอะไรก็ช่างที่เป็นสื่อเรารอบตัวเราเราสามารถสอนให้เด็กได้รู้จากสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติสอนได้ทุกอย่างและก็ให้ผู้ปกครองได้1ประหยัดเงิน2ประหยัดเวลาเพราะในธรรมชาติได้สอนเด็กทุกอย่างนะคะสอนได้ในทุกๆอย่างที่ให้เด็กได้รู้ได้เรียนรู้รูปทรงสีแก้ปัญหาว่าเมื่อเราลงลิ้นที่โคลนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเด็กสามารถช่วยตนเองล้างมือช่วยตนเองรักษาสุขภาพก็สอนให้เด็กได้หลายเรื่องนั่นเองสิ่งนี้จะเป็นทุ่งนานาข้าวแต่ว่าถ้าเป็นเด็กชนบทของเราไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะคะเขามีสภาวะที่แข็งแรงเพราะว่าเขาได้อยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะคะสิ่งนี้มีไข่หอยเชอรี่เห็นไหมคะเด็กจะได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบๆตัวเด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดจินตนาการที่ดีของเด็กสิ่งนั้นก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยด้วยใช่ไหมคะเด็กได้รู้จักการปลูกอ้อยการอ้อยมีรสหวานอ้อยมีลักษณะอย่างไรนี่ก็จะเป็นต้นชะอมสำหรับอะไรมีคุณค่ามากมายและก็จะเป็นต้นกะเพราเราสามารถสอนเด็กๆได้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายใช่ไหมคะสิ่งนี้เราสามารถพาเด็กไปถ้าคนอยู่ในตัวเมืองก็พาไปที่มีธรรมชาติให้เราได้ใช้สอนเด็กๆนั่นเองนะจากประสบการณ์ที่ครูหน่อยสอนมาแล้วก็เราใช้ให้เด็กมีคุณภาพแล้วก็เด็กมีพัฒนาการสมบัตินั้นครูหน่อยจะใช้สื่อธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าหาได้ง่ายประหยัดและก็เด็กชอบสนุกสนานและก็เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมากที่สุดเลยแล้วก็ได้ผลมากจริงๆด้วยเพราะอย่างเราเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ยังจะหลีกหนีความวุ่นวายมาที่ธรรมชาติรอบตัวของเราอย่างนี้นะคะเราสอนเด็กได้เลยไม่ต้องได้ใช้งบประมาณอะไรได้เลยถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงที่มันเป็นสภาวะที่อึดอัดใช่ไหมคะเราสามารถพาลูก
มาถ้าคนอยากซื้อที่หรือว่าอยากมาอยู่ชนบทก็แนะนำให้ได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็คุณชอบเพราะว่าไม่มีมลภาวะนั่นเองนะคะแล้วก็เขียวขจีเมื่อเวลาเราทำนาเสร็จแล้วก็จะเป็นทุ่งสีทองเมื่อเรากำลังเก็บเกี่ยวนั่นเองสิ่งนี้เก็บไปสอนเด็กๆได้หลายอย่างในการประยุกต์ให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจิตใจที่ดีงามคุณภาพที่ดีของเด็กในอนาคตต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามให้คุณหน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ